เขาคือใครอาทิตย์ริวพระเอกขวัญใจวัยทีนยุค90กลายเป็นคนไร้บ้านถ้าพูดถึงอดีตพระเอกยุค90ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงนะฮะก็ต้องมีชื่อของอาทิตย์ริวติดโผล่อย่างแน่นอนนะครับและในวันนี้หลายๆคนคงได้ทราบเรื่องราวของอดีตพระเอกวัยรุ่นชื่อดังกับชีวิตปัจจุบันที่พลิกผันแบบสุดๆวันนี้ก็เลยจะขอย้อนประวัติของริวมาให้แฟนๆได้ดูกันนะครับอาทิตย์ริวนะฮะมีชื่อในวงการว่าอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตน์นะฮะมีชื่อจริงว่ารัชตะอัศวรัตน์เกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2521นะฮะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงที่อาทิตย์ริวมีชื่อเสียงโด่งดังในยุค90นะครับก็มีผลงานมากมายทั้งถ่ายแบบนิตยสารละครภาพยนตร์โฆษณามิวสิกวิดีโอและการเป็นนักร้องประกอบละครนะฮะสำหรับผลงานที่สร้างชื่อให้อาทิตย์ริวก็มีดังนี้นะครับรักทะเลนวัยร้ายไฮสคูลวัยร้ายเฟชชี่บ้านสีขาวกับดาวดวงเดิมกาว่าวที่บางเพลงลูกทุ่งหาร2เทพธิดาโรงงานและรักเราไม่ไฮโซนะฮะส่วนผลงานภาพยนตร์ของอาทิตย์ริวก็มี303กลัวกล้าอาฆาตซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ทำรายได้รวมอยู่ที่ 28.2 ล้านบาทแล้วก็เรื่องเด็กเดนนะฮะและนอกจากนี้นะฮะยังมีผลงานการเล่นมิวสิกวิดีโอนะฮะอย่างเช่นเพลงทางสุดท้ายของเจสันยังผมเสียใจของรัฟฟี่แนนซี่เขามีคนรักกันหมดแล้วของอ้อนลักขณาและไม่มีเธอจะบอกรักใครของหญิงทิติการอาสยามนะครับทางด้านชีวิตสมรสนะฮะอาทิตย์ริวมีบุตรทั้งหมด3คนนะครับเป็นลูกชาย2คนกับภรรยาคนแรกนะครับคือพิมและเพานะฮะหลังจากเลิกรากันไปนะฮะก็มาอยู่กับภรรยาคนที่2และมีลูกสาว1คนนะครับชื่อน้องลิงและในปลายปีพ.ศ. 2556อาทิตย์ริวก็ออกมาให้ข่าวว่าจะเตรียมสมรสกับภรรยาคนที่3นะครับและในวันนี้นะครับ7กุมภาพันธ์2516มีข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับชีวิตปัจจุบันของอดีตพระเอกชื่อดังอาทิตย์ริวที่ตอนนี้ชีวิตตกต่ำกลายเป็นคนไร้บ้านไร้ครอบครัวตามที่เป็นข่าวนะครับทางทีมกับพี่นิวก็เป็นกำลังใจให้ชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ